มาคุยกันเรื่องของคำที่ออกเสียงรวบกันหน่อยนะครับเวลาเราแชทจะใช้ Line ใช้อีเมลใช้ Facebook อะไรเงี้ยเวลาเราแชทเนี่ยนะครับผมเห็นมีเด็กวัยรุ่นเยอะเลยครับเขาชอบใช้เขียนคำว่า gonna นะครับ gonna เนี่ยนะครับ wanna ก็มีครับหรือว่า gotta วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง3คำนี้หน่อยนะครับว่าที่ถูกเนี่ยมันควรใช้ยังไงแล้วก็หรือจริงๆควรจะใช้หรือเปล่าด้วยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าควรจะใช้ยังไงบ้างนะครับเอาคำว่า gonna ก่อนนะครับก่อนหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากคำว่า going to นั่นเองครับเวลาใช้เนี่ยก็คือมันมาจากเป็น continuous tense นะครับเป็น present continuous tense แต่ใช้เหตุการณ์ที่เป็นอนาคตนะครับคือความมันเป็นอนาคตในใช้เป็น present แต่ว่าเป็นอนาคตความหมายคือว่าคือคุณเตรียมจะทำอยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณจวนเจียนจะทำอยู่แล้วนั่นเองนะครับเช่นยกตัวอย่างบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้คุณกินเองนะผมก็จะพูดเป็น I am going to cook for youเนื่องจากมันเป็น present continuous มันต้องมี I am ก่อนต้องมี verb to be ก่อนนะครับ is am are I ผมก็ต้องใช้ am ถูกไหมครับ I am going to cook for you แปลว่าเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้คุณกินนะคุณรอก่อนคุณไม่ต้องไปซื้อของมานะ I'm gonna cook for you ทีนี้มันกลายเป็นก่อนหน้าไปได้ยังไงครับก็เนื่องจากว่าเวลาเจ้าของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาพูด verb ing เนี่ยหลายคนเขาอยากจะทำให้มันไม่เป็นทางการมากอะครับเขาก็จะละตัว g เข้าไปโดยเขียนเป็นตัวคล้ายๆเป็นแบบลูกน้ำอย่างเงี้ยนะครับ apostrophe เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นออกเสียงแทนที่จะเป็น going นะครับเป็นงองูมันจะกลายเป็นนอนหนูไปครับจะกลายเป็น going going และเนื่องจากเสียงฝรั่งเขาขึ้นจมูกกันด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาพูด I am หรือพูดย่อรวบเป็น I'm ก็ได้นะครับ I'm going to cook for you ทีนี้เวลา to เนี่ย to to เนี่ยมันเป็น preposition คือคำบุพบทเหมือน in on at อย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าตัว preposition มันไม่ได้มีความหมายอะไรสำคัญมากมายเขาก็จะไม่ได้ออกเสียงเต็มๆกันเช่น to at in on อย่างเงี้ยเขาจะไม่ออกเต็มเขาจะออกเป็นครึ่งเดียวครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลยเหลือแค่ I'm going to cook for you ใช่ไหมครับเวลาเขาพูดเร็วๆขึ้นเป็น I'm going to cook for you นั่นเองครับมันก็เลยมาจากคำว่า going to ทีนี้สมัยก่อนตอนที่ผมยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเยอะแล้วมีเพื่อนต่างชาติที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยผมเห็นก็พูด I'm gonna do it อะไรแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเท่ดีผมก็พูดตามเขานะครับแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันโอเคแต่เวลาไปเขียนอีเมลหรือเขียนจดหมายเนี่ยผมก็เขียน I'm gonna do it อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หลังจากที่ผมเรียนหนังสือชั้นสูงขึ้นไปก็มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเวลาคุณจะเขียนไอ้ก่อนหน้าเนี่ยคุณพูดได้การออกเสียงออกได้แต่ถ้าจะเขียนจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะเขียนเป็น I am going to do something อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อครูผมนะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็เวลาพูดเนี่ยผมก็พูด I'm gonna do it แต่เวลาเขียนเนี่ยผมก็จะไม่เขียนก่อนหน้าครับผมก็เขียน I am going to do it I am going to cook for you อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับว่าคุณจะเลือกทำอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเชื่อที่ฝรั่งเขาบอกเราดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาเพราะนั้นเขาน่าจะรู้ว่าความเหมาะสมคืออะไรนะครับผมก็เลือกที่จะเชื่อครูผมมาดูคำที่2นะครับ wanna ครับ wanna นี่ก็มาจากคำว่า want to นะครับก็แปลว่าอยากจะทำอะไร want เนี่ยนะครับคนไทยเขามักจะชอบท่องกันว่า want แปลว่าต้องการ need ต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็มีนักเรียนถามหลายคนมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดนอกเรื่องหน่อยนะครับ want กับ need หน่อยครับwant เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอยากนั่นเองครับอยากจริงๆแปลว่าไม่ได้จำเป็นต้องทำหรือต้องมีหรอกแต่ว่ามันอยากได้มันอยากทำอ่ะแต่ need นะครับ need แปลว่าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องได้ถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนกับว่าคงลำบากคงแย่อะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเวลาคุณจะใช้ want เนี่ยถ้าเพื่อจะให้ความเลี่ยงความสับสนแล้วก็เพื่อความถูกต้องเนี่ย want คุณควรจะมีความรู้สึกว่า want แปลว่าอยากทำอยากได้อยากมีอยากเป็นไปเลยเช่นเวลาคุณจะไปซื้อเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งคุณก็ฉันอยากได้อ่ะคุณก็ควรจะพูดว่า I want it กลับมาที่ wanna ต่อครับ wanna มันก็มาจากคำว่า want to นั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาคุณจะบอกว่าฉันอยากจะทำสิ่งนี้ฉันอยากจะทำมันอ่ะคุณก็พูดเป็น I want to do it นั่นเองครับเวลาเขียนคุณก็เขียน I want to do it แต่เวลาพูดเนื่องจากว่าตัว n มันขึ้นจมูกนะครับเขาก็เลยกลายเป็น I want to do it มันก็เลยกลายเป็น wanna ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับแต่ว่าคุณต้องระวังนิดนึงครับถ้าประธานมันเป็น he she it เนี่ยนะครับเราเคยบอกกันแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าประธานเป็น he she it verb ทุกตัวต้องเติม s หมดเลยครับ
ราะนั้นถ้าเป็น I want to do it เป็น I want to do it อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็น he หรือ she he wants ต้องเติม s ที่ wants he wants to do it หรือ she wants to do it พอเวลาเป็นมี s แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะพาให้เสียงคุณออกมาเป็น want หน้าได้แล้วเพราะมันเจอตัว s เข้าไปเพราะนั้นถ้าเป็น he she it คุณอย่าพูด want หน้านะครับพูดถึงการออกเสียงนะครับคุณก็ควรจะพูดเป็น he wants to do it หรือ she wants to do it นั่นเองครับอันนี้ก็เช่นกันกับเมื่อสักครู่นี้คือเวลาออกเสียง I want to do it ออกวันหน้าได้แต่เวลาเขียนจะแชทอะไรก็ตามผมเองผมก็จะไม่เคยทำเลยครับเวลาเขียนนะครับผมก็จะเป็น I want to do it ก็เนื่องจากผมเชื่อครูผมเหมือนกันครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ความพึงพอใจแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาแล้วกันนะครับตัวที่3สุดท้ายครับ gotta นะครับ G O T T A gotta เนี่ยมาจากคำว่า got to นั่นเองครับ got ก็มาจากคำว่า get ช่อง1คือ get นะครับ get got หรือ get got gotten ก็ได้นะครับช่อง3จะเป็น gotten หรือ got เฉยๆก็ได้ครับแล้วเวลาคุณจะใช้ gotta เนี่ย got to เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าต้องครับต้องเวลาคุณใช้คุณก็ที่ถูกต้องครูผมก็บอกมาว่าควรจะใช้เป็น present perfect นะครับต้องเป็น I have got to go เช่นผมต้องไปแล้วเช่นเวลาคนโทรศัพท์มาหาคุณคุยยาวมากเลยแล้วคุณก็บอกว่าฉันต้องไปแล้วนะคุณก็พูดเป็น I have หรือเป็นรูปย่อเป็น I've got to go อย่างนี้นะครับทีนี้มันกลายเป็น gotta ไปก็อย่างเช่นลักษณะที่บอกมาครับคือตัว to ที่เป็น preposition เนี่ยเขาไม่เน้นก็เลยกลายเป็น I've got to go เหมือนกันครับเวลาพูดเราก็ออกเสียง gotta ได้แต่เวลาเขียนเนี่ยผมก็จะเขียนเป็น I've got to go ทีนี้มีเคล็ดลับนิดนึงครับคือเนื่องจากว่า present perfect tense กับpast simple tense นะครับบางทีในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง2 tense เลยนะครับมันก็เลยทำให้ไอตัว present perfect เนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดเป็น past simple ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะพูด I've got to go present perfect แต่ถ้า past simple มันเหลือแค่ I got to go เห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันมากต่างกันเฉพาะ have เองนะครับอันนี้ครูผมก็เตือนมาเหมือนกันครับบอกว่าเวลาเธอเขียนเนี่ยเธออย่าเป็นเหมือนฝรั่งที่หลายคนที่เขาทำกันนะเธอควรจะเป็น I have นั่นเองครับ I've got to go นะครับสรุปว่าถ้าจะเขียนก็คงจะเป็น I apostrophe ve แล้วก็ got to go นั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าจะถามผมว่าผมทำยังไงเวลาผมพูดคำนี้ผมก็จะบอกว่าเวลาผมพูดเนี่ยออกเสียงเนี่ยนะครับผมก็จะมีทั้ง have บ้างไม่มีบ้างแล้วแต่โอกาสนั่นเองครับถ้าผมพูดกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งเนี่ยผมก็จะมีทั้ง2แบบคือ I got to go แบบไม่มี ve แบบที่2มี ve ครับ I've got to go แบบนี้นะครับแต่ถ้าผมพูดกับคนไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเรียนผมเนี่ยผมก็จะให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งที่มันควรจะทำหรือว่าที่ถูกก่อนผมก็จะพูดกับเขาเป็น I've got to go นั่นเองครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะครับว่าคุณจะเขียนให้มันเต็มๆหรือเขียนจะใช้ตัวย่อแต่ถ้าหากว่าจะให้ผมเชียร์ให้คุณทำก็คือเขียนเต็มๆไว้ดีกว่าครับแล้วเวลาพูดเนี่ยคุณพูดย่อได้ครับก็จะผมรู้สึกว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยน่าจะดูแล้วใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากหน่อยเพราะว่าผมเห็นเจ้าของภาษาโดยเฉพาะครูผมเขาทำกันผมก็เลยทำแบบเขาด้วยนะครับ